ดีค่ะป้ามังคาครองพรนะคะวันนี้ครองพรจะมาแนะนำเพื่อนๆ เกี่ยวกับการเลือกพลาสติกใสสำหรับปิดลังชนโรงนะคะเนื่องจากว่ามีหลายคนนะคะสอบถามมาว่าพลาสติกใสที่ใช้ในการปิดลังชนโรงควรเลือกแบบไหนนะคะอันนี้เป็นพลาสติกใสที่ครูใช้ในการปิดลังชนโรงนะคะเพื่อนๆจะต้องเอาที่เป็นแบบสีใสไม่เอาสีขาวขุ่นนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องไว้สำหรับสังเกตนะคะสังเกตภายในรังชนโรงนะคะสังเกตการเจริญเติบโตของชนโรงภายในรังเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเป็นพลาสติกอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าให้ เราใช้งานได้สะดวกสุดก็ต้องเป็นสีใสแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนก็ได้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกปกหนังสืออันเดียวกันค่ะอันนี้ครูเลือกมาขนาดหนา8มิลลิเมตรนะคะจริงๆครูซื้อมาเป็นไม้ใหญ่เลยอะค่ะเป็นไม้ใหญ่ทั้งไม้ใหญ่ๆเลยนะคะประมาณ50เมตรอะค่ะเป็นไม้อันใหญ่เดี๋ยวครูยกให้ดูเพราะว่าที่ฟาร์มครูต้องใช้เยอะนะคะครูก็เลยนี่เลยหนักมากเนี่ยแบบเนี้ยค่ะอันนี้เป็นพลาสติกใสปกหนังสือนี่แหละค่ะก็หนาประมาณ8มิลลิเมตรนะคะแล้วครูก็เอามาตัดให้พอดีกันกับลังชนโรงนะคะขนาดของลังชนโรงที่ครูจะใช้ปิดนะคะที่ครูจะใช้เลี้ยงชนโรงนะคะอันนี้คือขนาดของรังที่ครูใช้โดยปกติตอนนี้นะคะแล้วเราก็ตัดพลาสติกใสให้พอดีกันกับความยาวนะคะแล้วครูก็ตัดแบบนี้ค่ะเอามาใช้นะคะแต่ละครั้งที่เราใช้เราก็จะแต่ละวันครูก็ใช้เยอะอยู่นะคะพอดีว่าที่ฟาร์มเรามีชนโรงเยอะนะคะ เดี๋ยวครูให้ดูว่าขนาดที่เพื่อนๆควรจะใช้นะคะอันนี้เป็นให้เหลือจากขอบรังไม้นะคะหรือขอบรังชนโรงมาด้านละประมาณ1นิ้วนะคะอันนี้เป็นพลาสติกใสสำหรับห่อปกหนังสือนี่แหละค่ะเพื่อนๆดูเองนะคะไม่เอาสีขาวขุ่นนะคะไม่เอาสีขาวขุ่นแล้วเราก็เอามาตัดนะคะให้เห็นใสๆแบบนี้เลยแล้วก็เอามาตัดให้พอดีเวลาเราตัดอะค่ะให้มันเหลือมาที่เหลือเกินรังไม้มาสักประมาณ1นิ้วอะค่ะข้างละประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อที่ว่าช่วงที่เวลาฝนตกบางทีน้ำฝนมันจะขังอยู่ในพลาสติกเนี่ยค่ะมันก็จะดึงตรงนี้ไปหรือในช่วงที่ชนโรงเขาสร้างน้ำหวานแล้วบางทีเขาเอามาเกาะติดอยู่กับพลาสติกนะคะมันก็มีน้ำหนักมันก็จะดึงลังลงไปถ้าเราทำพอดีกันกับฝาลังไม้แบบเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้พลาสติกเนี่ยหล่นลงไปในรังเลี้ยงได้นะคะชนโรงก็จะอาจจะได้รับอันตรายตอนที่เวลาฝนตกแล้วฝนมันสาดเข้าไปในรังเลี้ยงนะคะก็จะทำให้ไข่ในรังเนี่ยค่ะฝ่อเน่านะคะรังก็จะเสียหายได้อันนี้เป็นพลาสติกสำหรับที่ครูจะใช้ในการปิดรังชนโรงนะคะเพื่อนๆไปหาซื้อตามร้านนะคะตามร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้หรือวัสดุทางการเกษตรก็ได้แล้วก็หรือไม่ก็ที่ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะแต่เอาเป็นพลาสติกใสเอาหนาหน่อยนะคะอันนี้คือหนา8มิลลิเมตรนะคะครูซื้อมาหนา8มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกใสแบบนี้ก็ตัดมาให้พอดีที่เราจะใช้งานก็คือให้มันเหลือประมาณ1นิ้วค่ะเหลือมาจากขอบนะคะเพื่อที่จะได้ใช้งานง่ายหน่อยนะคะ อันนี้เป็นในส่วนของพลาสติกใสนะคะไม่เอาสีขุ่นนะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเพื่อนๆ เลือกพลาสติกสีขุ่นมา เราจะสังเกตการเจริญเติบโตภายในรังเลี้ยงยากนะคะ เห็นไม่ชัดว่าจริงๆแล้วมีปริมาณไข่เยอะหรือยังมีไข่นางพญาหรือยัง
เห็นนางพญาไหมเคยเห็นไข่นางพญาฟักออกหรือยังอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเปิดรังเลี้ยงเพื่อที่จะดูข้างในอีกนะคะก็เลือกที่เป็นสีใสไว้ก่อนนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ซื้อปกพลาสติกไอ้ปกที่พลาสติกสำหรับปกหนังสือแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้วิธีการใช้ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะถุงพลาสติกที่เข้าไว้ใส่ของอะค่ะแต่ไม่ใช่ถุงหูหิ้วนะคะถุงหูหิ้วมันก็มีเนาะเดี๋ยวนี้ที่เป็นแบบใสๆอะถุงหูหิ้วมีแต่ว่าถ้าถุงหูหิ้วแบบนี้ไม่ได้เพราะมันสีขุ่นแล้วก็เอาขนาดที่มันพอดีกับเราอะค่ะแต่จริงๆแล้วครูไม่ได้แนะนำถุงหูหิ้วเพราะว่าถุงหูหิ้วมันบางมากเลยเนี่ยขนาดของมันเนี่ยค่ะมันบางมากเราใช้ไปสักประมาณ3เดือน5เดือนมันขาดซะแล้วชันนรงค์ยังไม่ทันได้โตนะคะจริงๆเราจะใช้คลุมไว้ในแต่ละรอบครูใช้คลุมไว้ประมาณ8เดือนขึ้นไปอะค่ะก็จนกว่าเราจะได้เก็บน้ำหวานนะคะเพราะแต่ละครั้งการเก็บน้ำหวานมันก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างน้อยก็ครั้งแรกที่เราเลี้ยงอะค่ะหมายถึงครั้งแรกที่เราเลี้ยงครูจะไปเก็บน้ำหวานที่ประมาณชันนรงค์อายุ8เดือนขึ้นไปก็พร้อมที่จะขายก็พอดีเหมือนกันสมมุติถ้าเราจะขายนะคะเราจะขายเป็นแม่พันธุ์ก็ได้ค่ะแต่ว่าพลาสติกใสเงี้ยค่ะจะต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นถุงพลาสติกแบบนี้ไม่แนะนำเพราะว่ามันบางด้วยแล้วสีขุ่นด้วยถึงแม้จะเป็นพลาสติกสีใสนะคะยกเว้นว่าเราไม่มีจริงๆไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็อนุโลมได้นะคะที่จะเอาเป็นพลาสติกบางๆแบบนี้หรือบางคนเอาเป็นถุงแบบเนี้ยค่ะถุงแบบเนี้ยถุงยาวๆแบบเนี้ยค่ะถุงที่เขาไว้ใส่ของอ่ะนะคะที่สีใสๆแบบเนี้ยได้แต่ก็ให้พอดีกันคือให้กว้างใหญ่กว่าถ้ามันบางเกินก็เราใช้เป็น2ชั้นก็ได้เนี่ยค่ะแบบเนี้ยแต่ถ้าครูจะไม่เอาถุงนี้นะคะเพราะว่ามันบางนะคะมันบางแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอาไปก่อนก็โอเคได้นะคะแต่มันใช้งานได้ไม่นานไงถ้าครูต้องเอาแบบที่หนาแล้วก็ทนนะคะเพื่อที่จะได้อย่างน้อยใช้งานได้สักประมาณปีนึงก็ยังดีอะค่ะเพราะกว่าครูจะเปลี่ยนพลาสติกอะนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะพอจะหาซื้อได้นะคะตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนที่เขาตัดสำเร็จรูปไว้แล้วก็มีนะคะก็ไปหาดูว่าเราจะเอามาใช้สำหรับเรายังไงถ้าคนที่ใช้เยอะๆก็ซื้อมาเป็นไม้ใหญ่ๆแบบของครูก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ